แอปพลิเคชันธนาคารทุกวันนี้เป็นมากกว่าการเช็คยอดโอนหรือว่าจ่ายบินอย่างในแอปพลิเคชัน TT B Touch สามารถที่จะขายรถผ่านแอป,ปได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ได้ฟังกันว่าแอป,ปนี้มีความพิเศษอย่างไรบ้างตามมาชมกันนะครับ เปิดบัญชีออนไลน์ได้ทันทีไม่เคยเป็นลูกค้า TTB มาก่อนก็สามารถเปิดบัญชีได้เลยโดยไม่ต้องไปที่สาขาง่ายๆเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลงมือถือครับจากนั้นสมัครผ่านแอปพลิเคชันได้เลยส่วนวิธีการยืนยันตัวตนนะครับผมสามารถทําได้2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือหากว่าเราเคยมีบัญชีของธนาคารอื่นๆนะครับผมเราสามารถที่จะยืนยันตัวตนได้ผ่านแอปพลิเคชัน TtB Touch ได้เลยครับผมแต่ถ้าหากว่าเราไม่เคยมีนะครับผมเราก็ใช้วิธีการที่2คือ การยื่นบัตรประชาชนที่7 e เ e ่อก็ได้ครับและ Branch on Mobile ฟีเจอร์ที่ช่วยให้เราสามารถสมัครบริการต่างๆขอเอกสารหรือแม้กระทั่งการติดตามสถานะการสมัครได้อย่างง่ายๆโดยไม่ต้องไปที่สาขาเลยนะครับและในความพิเศษเฉพาะด้านของแอป t t b t o u c h นะครับผมผมแบ่งเป็น3หัวข้อหัวข้อแรกคือเรื่องการจัดการเกี่ยวกับสิ่งพื้นฐานอย่างเช่นเป็นการ แจ้งเตือนเวลาที่เราจะจ่ายค่าไฟนะครับผมและในข้อที่2นะครับในเรื่องของการคุ้มครองตรงนี้ผมว่าช่วยใครหลายๆคนได้เกี่ยวกับการซื้อพวกกรมธรรม์ต่างๆนะครับกรมธรรม์ประกันภัยต่างๆที่เราจะซื้อมาบางคนนั้นซื้อมาไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากรมธรรมนั้นคุ้มครองอะไรยังไงบ้างนะครับหรือบางคนอาจจะยังไม่เคยมีกรมธรรม์มาก่อนตัวนี้เนี่ยเขาก็จะแนะนําให้ได้ว่าตัวไหนที่มันจะเหมาะสําหรับเราโดยจะวิเคราะห์จาก เป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้ว่าเราต้องการอะไรเพื่อไม่ให้เราซื้อกลมมาทผิดหรือว่าซื้อเกินตัวนะครับผม ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความฉลาดที่ TTB Touch ทําออกมานะฮะและข้อที่3ในส่วนของการลงทุนนะครับผมเราสามารถที่จะซื้อกองทุนต่างๆได้ผ่านแอปพลิเคชันอื่นๆอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าใน TTB Touch มีข้อดีคือสามารถที่จะแนะนํากองทุนให้เหมาะสมกับผู้ใช้นะครับโดยที่เราไม่จําเป็นจะต้องหาข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมให้เสียเวลานะครับในแอปพลิเคชัน TTB Touch เขาดีไซน์ออกมาค่อนข้างดีเพราะว่าเขาจะพยายามจัดพวกวิดเจ็ตต่างๆนะครับให้อยู่หน้าหลักนะครับผมรวมไปถึงเนะี่ยฮะ มีปุ่มลัดของสิทธิประโยชน์ของฉันนะครับผมที่จะอยู่ใกล้ๆกับบัญชีของเราถามว่าส่วนนี้มันดียังไงบ้างเพราะปกติเนี่ยลูกค้าบัตรเครดิตต่างๆนะฮะเวลาที่เราใช้งานไปมันจะมีแต้มสะสมอะไรต่างๆบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแต้มบัตรเครดิตนั้นมีประโยชน์อย่างไรเผลอๆเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้กันนะฮะทาง TTV Touch เขาก็เลยจัดเมนูนี้ขึ้นมาพอเราแตะเข้าไปที่สิทธิประโยชน์ของฉันแล้วนะครับ เราสามารถที่จะเห็นสิทธิต่างๆนะครับทั้งการแลกซื้อรางวัลสิทธิพิเศษต่างๆนะครับสำหรับเราแล้วก็เรื่องของฝั่งโปรโมชั่นนะครับรวมไว้ให้อยู่ในที่นี้ที่เดียวมันทําให้เราสามารถไม่พลาดสิทธิพิเศษของเรานะครับที่เราควรจะได้รับถือว่าตัวนี้ทําออกมาได้ค่อนข้างดีครับลูกค้าบัตรเครดิต TTB กดรับสิทธิโปรโมชั่นได้เลยโดยไม่ต้องส่ง SMS ส่วนฟีเจอร์ไฮไลท์เด็ดนะครับที่ผมชื่นชอบมากๆใน TTB Touch นะครับนั่นก็คือเรื่องของ My ค ar ครับ เป็นฟีเจอร์ที่ช่วยให้เราสามารถจัดการเรื่องรถได้ง่ายๆในแอปเดียวเลยนะครับผมทั้งเรื่องของการจ่ายการเช็คต่างๆนะครับผมยกตัวอย่างเช่นของผมเองเนี่ยซื้อรถกับทาง GWM นะครับฝั่งของ o r a g o o o d c t t ก็ใช้สินเชื่อของทาง TTB ด้วยนะฮะเราจะเห็นข้อมูลของรถเราเลยนะครับว่าเราซื้อรุ่นไหนอะไรยังไงเลขทะเบียนอะไร แล้วก็ค่าง,งวดเป็นยังไงนะครับผมเขาจะมีให้หมดเลยนะครับในแอปนั้นก็จะแสดงรายละเอียดของสินเชื่อให้หมดเลยว่าเราเช่าซื้อเท่าไหร่ยอดที่เหลืออยู่ที่เท่าไหร่การจ่ายค่าง,งวดแต่และงวดนั้นจ่ายเมื่อวันที่เท่าไหร่เราจ่ายไปกี่เดือนแล้วและเหลืออีกกี่เดือนนะครับผมถือว่า ครบมากๆนะตรงนี้แถมเขายังสามารถแจ้งเตือนให้เราด้วยพอถึงเวลาที่เราจะชําระค้างวดเราก็กดผ่านแอปพลิเคชันนี้ได้เลยนะครับและอีกฟีเจอร์หนึ่งที่ผมชื่นชอบคือเรื่องของการแสดงสําเนาของทะเบียนรถตัวนี้เนี่ยปกติถ้าเราจะขอสําเนาทะเบียนรถเราจะต้องโทรไปขอกับทางฝั่งของ finance ต่างๆนะครับเพื่อที่จะไปทําการต่อทะเบียนต่อพอรบนะครับผมแต่ว่าในแอปพลิเคชัน d t p Touch เขาจะรวมสำเนาเอาไว้ให้เลยครับ เราเข้ามาในแอปนี้แล้วกดดูได้เลยเราสามารถที่จะส่งมาเป็นอ e ีเมลแล้วก็ไปริ้นต่อพรบรได้อย่างสบายๆเลยนะครับผมและในไมค์คาเองนะครับก็จะมีสิทธิประโยชน์อื่นๆที่เราสามารถรับได้นะครับอย่างเช่นโปรโมชั่นต่างๆที่ช่วยให้เราประหยัดค่าบำรุงรักษาให้กับรถของเรายกตัวอย่างเช่นโปรโมชั่นค่ายางโปรโมชั่นการเติมน้ํามันนะครับผมก็จะมีมาให้นอกจากนี้นะครับผมเรายังสามารถซื้อประกันรถยนต์ต่างๆ,ๆเพิ่มเติมได้ ผ่านแอปพลิเคชันนี้ได้เช่นเดียวกันครับผมและเรายังสามารถนำรถของเรานะครับไปแปลงเป็นสินเชื่อได้ด้วยนะครับเพื่อนำเงินเหล่านั้นออกมาใช้นะฮะถ้าสมมุติว่าเราอยากจะเปลี่ยนรถนะครับใน TTV Touch เองก็ยังรองรับฟีเจอร์การขายรถนะครับผมเขาจะประเมินออกมาให้เลยว่ารถของเราณตอนนี้สามารถขายได้เป็นเงินเท่าไหร่นอกจากนี้เรายังสามารถ ตั้งราคาขายในการประมูลได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่าถ้ามีรถอยู่ในนี้อยากจะขายก็ทำง่ายๆผ่านตัวแอปเลยทั้งนี้นะครับผมความสามารถอื่นๆเพิ่มเติมนะครับในฟีเจอร์ของ MyCar เรายังสามารถเติมเงินให้บัตร EasyPass ได้นะครับหรือแม้กระทั่งการจ่ายค่าปรับจราจรก็ยังทำได้ครับผม และนี่นะครับเป็นประสบการณ์ที่ผมได้ใช้งานแอปพลิเคชัน TTB Touch เวอร์ชั่นล่าสุดนำมาบอกเล่าให้ทุกคนได้ฟังนะครับชื่นชอมมากๆทั้งเรื่องของ UI ดีไซน์สวยงามครับผมฟังก์ชันต่างๆที่ผมได้แนะนำกันให้ได้ฟังถือว่ามีประโยชน์แล้วก็น่าใช้กว่าเวอร์ชั่นอื่นๆนะครับผมนับปัจจุบันถือว่าทำได้ดีมากๆต้องขอชื่นชมทีมงานที่พัฒนาแอปพลิเคชันนี้นะครับผมหากใครต้องการที่จะใช้งานแอปพลิเคชันนี้นะครับผมสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่ App Store และ Google Play Store นะครับผมและถ้าหากใครยังมีคำถามเกี่ยวกับแอปพลิเคชันนี้สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาตอบคำถามให้นะครับไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้าครับผมต้อมไอมดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ